ผมเองจะใช้เวลาตรงนี้ก่อนที่หลวงตาจะมาเทศนาให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ท่านจะได้รับผ้าป่าเงินผ้าป่าทองที่ท่านได้นำมาถวายเงงงางระคังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระคังหรือเปล่าระคังเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงาปุถุชนที่ร้อนเราก็ยังคงเราคงร้อนเงงงางระคังวังเวงลอยเหมือนไล่ความสามถอยที่คอยพลานใจคนกรอนวัดว่างเงาไปเพราะคนห่างไกลเหมือนตัดตรอนเสียงสวดโหยร้อยอ่อนหนุ่มสาวง่วงนอนไม่อยากฟังมีแต่คนแก่ตั้งใจแน่นิ่งสดับซึ่งพระธรรมสงบประงับดับเพลิงโลกีพ่ายพังสืบการต่อไปคิดแล้วว่าใจช่างเหงาจังหนุ่มหนุ่มสาวสาวรุ่นหลังจะมีใครฟังพระเทศกันเล่าเงงงางระคังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระคังหรือเปล่าระคังเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงาพริ้วแผ่วมาเบาเบาเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์จบแล้วครับเพลงอธิษฐานเลยครับเสียงเทียนอธิษฐานใช่ไหมครับกับขออนุญาตร้องเพลงที่ตั้งใจไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีเวลายังมีเวลาผมกราบเรียนว่าผมจะร้องจนกว่าผมจะเลิกเองเลยครับมุทิตาสักการะแด่พระสงฆ์ผู้เป็นองค์ชูชุบอุปธรรมยามเมื่อชาติขาดแคลนแสนระกำต้องตกต่ำช้ำตรมแทบล้มละลายใครหนอบริหารบ้านเมืองยุ่งมัวแต่ยุ่งกินสิ้นบนจนฉิบหายกู้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 อยู่ไม่ไหวกู้ไม่อายฟ้าดินคนนินทาทั้งภาครัฐเอกชนคนเงินเข้ารัฐของเราเข้าประกันเกิดปัญหาเงินในคลังหลั่งไหลไปไม่กลับมาถึงเวลาอับจนแล้วคนไทยเมื่อแบ่งชาติเงินขาดสภาพคล่องอีกทั้งทองจำนวนต่ำค้ำไม่ไหวขาดทั้งเงินขาดทั้งทองต้องจำใจเงินบาทไทยลดค่ามาลอยตัวลอยเอ้ยลอยละล่องตามท้องน้ำลอยลงต่ำต่ำค่าผ้าปวดหัวนี่ท่วมทนล้นเกศามผ้ามองมัวลวงตาบัวท่านเพ่งพิษวิกฤตการ
หากว่าไทยไม่ช่วยไทยไปไม่รอดก้นคงปอดหัวคงโตโอ้สังขารความเป็นห่วงของหลวงตามาเพ่งชานต้องสมานแผลร้ายให้บรรเทาเมื่อหลวงตามาคำนวณอย่างท่วนทีหาวิธีให้สิทธิ์รักควักกระเป๋าแสดงธรรมนำวิธีชี้เรื่องราวท่านโน้มน้าวให้ละตระหนี่ที่แยบยลเงินและทองของโยมสะสมไว้โปรดจงได้เชื่อจานการกุศลยามเมื่อชาติขาดแค้นข้าวตาจนไทยทุกคนมีผลกระทบครบวงจรหลวงตาท่านหาทางสร้างสำนึกท่านเจาะลึกแสดงธรรมเพื่อพร่ำสอนบุญหรือกรรมที่ทำไว้ได้แน่นอนใครเดือดร้อนนี่แหละกรรมเคยทำมาที่มีบุญนุนนำจำเริญจิตธุรกิจมากมายขยายสาขาคนนิยมชมชื่นรื่นอุราเพราะบุญญาบารมีที่เคยทำหลวงตาชี้วิธีทางสร้างชีวิตสุจริตจิตใจไม่ไฟต่ำเสริมศรัทธาจากข้างเป็นประจำบุญจะนำให้สุขกายสบายใจเงินและทองของจำเป็นเห็นกันอยู่สามารถกู้วิกฤตการจึงขานใครนำเงินญาติธรรมคำจุนไทยทองก็ได้ดอลลาร์ก็ดีขอชี้แจงรวบรวมไปใส่ในคลังสร้างเครดิตชวนลูกศิษย์รวมใจอย่านายแนงทุกบาททุกสตังอย่าครางแครงร่วมแสดงให้โลกดูรู้ทั่วกันเรามองเห็นเส้นชัยอยู่ใกล้แล้วตามเนื้อแนวของหลวงตาพาสุขสันต์นำเงินทองเข้าท้องคลังดังจำนันโอ้ความฝันใกล้ลุล่วงแล้วหลวงตาวันนี้เป็นวันอันล้ำเลิศคล้ายวันเกิดหลวงตาท่านจึงหันษาต่างก็ออกมาชัยโยโมทนาองหลวงตาปราบปลื้มดื่มดำใจสานุสิทธิ์ยิ่งชายที่ลายล้อมดังดาวล้อมจันเพนเด่นสุขใสสมานฉันมาช่วยอำนวยชัยคลายสมัยวันเกิดเลิศมงคลทุกคนปลื้มดื่มดำซ้ำปิติอย่างนี้สิ่งจึงเลิศประเสริฐพลใครพบเห็นเป็นไม่ลืมปลื้มกมลขอพรดลสุขล้ำดังคำพรศิลปินชินกรวอนคุณพระวอนเทวะวอนพระเจ้าเฝ้าคุ้มขวัญให้หลวงตาพาสุขทุกคืนวันอายุหลวงตาท่านนานเนิ่นเกินร้อยปีสาธุ
ที่ท่านได้มีงานการอยู่ทางกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานพิธีในวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้พิธีการต่างๆเราก็คงจะเริ่มเข้าสู่พิธีการนะครับคณะสงฆ์ได้มานั่งอยู่ด้านหลังแล้วผมเห็นบายสีเนี่ยนะครับผมอยากจะปรึกษาอะไรสักนิดหนึ่งว่าครับบายสีเนี่ยเขามีไว้สำหรับสู่ขวัญสู่ขวัญใช่ไหมครับครับสู่ขวัญผมเชื่อว่าหลวงตาตอนที่ประกาศออกไปแล้วว่าหลวงตาจะทำเพื่อชาติครับโดยตั้งเป้าหมายไว้สูงส่งเลยครับอันนี้ผมเดาเอานะครับเดาว่าหลวงตาเนี่ยเมื่อประกาศออกไปเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ระทึกขวัญเหมือนกันนะครับจะสำเร็จหรือเปล่าโครงการที่หลวงปาหลวงตาตั้งปณิธานไว้มันจะสำเร็จไหมครับทุกคนโดยสัญชาตญาณของคนเราเนี่ยครับมักจะวิตกครับถ้าไม่สำเร็จครับก็แย่นะครับสำเร็จได้ก็ดีครับฉะนั้นเรื่องในโอกาสที่พวกเราได้มานั่งตรงนี้แล้วก็มีบายสีอยู่เนี่ยเรามาถวายขวัญให้หลวงตาดีไหมครับดีครับพี่สุภกรครับถวายมิ่งขวัญและกำลังใจให้หลวงตาครับได้สู้ให้ครบโครงการของท่านให้ได้ครับเป้าหมาย10ตันนะครับทองตอนนี้นะครับนะในปีนี้เป้าหมายหลวงตาคือ10ตันฮะทอง10ตันฮะครับผมครับทอง10ตันครับกับเงินอีกเท่าไหร่ครับเงินตอนนี้ก็ถ้ารวมทั้งเงินทั้งทองก็ 3,000 กว่าล้านแล้วนะครับครับนี่ครับเพื่อให้หลวงตาได้มีขวัญครับและกำลังใจที่ดีผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายมาร่วมกันถวายขวัญกำลังใจให้หลวงตาดีไหมดีครับผมจะเป็นคนกล่าวและนึกตามกันแล้วกันไม่ต้องกล่าวตามไม่ต้องกล่าวตามนะฮะครับคือนึกตามกับคำร้องที่พี่ชินกรจะร้องครับครับผมครับผมอย่างนั้นเรามาสำรวมจิตนะครับนึกตามไปกับถ้อยคำร้องของศิลปินแห่งชาติพี่ชินกรไก่ราชไปพร้อมๆกันครับเสียงศีลสุภวันข้าพเจ้าจะของกล่าวอัญเชิญขวัญเพื่อถวายมิ่งขวัญกำลังใจให้แก่หลวงตาโอ้ขวัญเอ๋ยอย่าลงไปในพงเพียเช่นทรัพย์สมบัติดีๆเครื่องหลวงตาล้วนเป็นเครื่องวิบัติพัดพาให้ไหลลงควันอย่ามัวพะวงสมบัติโลกพระยอมจะมีสุขปนโศกอยู่ทั่วกันที่จะเป็นสุขล้วนแท้นานไม่มีเลยขวัญเจ้าเอ๋ยอย่าหลงเลยระเริงรวยโมเที่ยวเล่นอยู่ตามลำห้วยและโกรกทานเจ้าเพลิดเพลินอยู่ในศาสนานมุจลินอันมีสะน้ำกระแสสินใสสะอาดนั่นก็สะโนดาดอันกว้างใหญ่มีมัดชานเต่าปลาว่ายอยู่ฟูฟองนั่นก็ไม่ใช่เครื่องของจิรังการจะนับว่าเป็นของจริงแก่นสารนั้นหาไม่ได้ขวัญเจ้าเอ๋ยจงมาชื่นเชยใบสีขวัญอันงามตระการตา
มีดอกบุพพาและใบตองที่ช่างได้จัดรองรับประคับประคองเป็นใบสีควันควันเอ่ยโอ้ควันอ่อนควันอย่าจรจากไปไกลควันเอ่ยอยู่หนใดหรือเที่ยวไปในไพรพนาป่าเขาลำนาวไพสัญจรไปในคูหาความงามตามในป่าควันจงมาอย่าช้านานมาอยู่สู่ประจำเหมือนดังคำที่ร่ำคานอย่าเลิงเริงสรานกลับสถานสกลกายเป็นมิ่งมงคลสุขนิราชทุกโศกสางหายควันจะมาสู่กายอย่าให้สายเกินเวลามายนต้นบายสีล้วนเป็นที่เสน่หาระยับงามจับตาสุดสง่าอลังการแต่ละชั้นงามช้อยชดดอกไม้สดแซมประสานจากช่างผู้ชำนาญประกอบการดูกลมกลืนควันเอ่ยเชยบายสีณวันนี้ให้ชุ่มชื่นเคียงคู่อยู่ยงยืนควันจงคืนมาสู่ใจสานุสิทธิ์มาคับคั่งรวมพลังอันยิ่งใหญ่มาช่วยอำนวยชัยหลั่งน้ำใจสาธุการสาธุถวายขวัญให้หลวงตานะครับเพื่อหลวงตาจะได้มีมิ่งขวัญอันบันเทิงสุขที่จะได้ปลอบปลุกชีวิตจิตใจให้พี่น้องทั้งชาติได้ผงาดขึ้นมาจากเศรษฐกิจที่ล้มป่วยแทบจะมวยหมอนนะครับ